This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คือแน่นอนแหละชีวิตมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอ่ะคือด้วยสมองอ่ะด้วยเหตุผลมันก็รู้ทุกอย่างแต่ว่าเรื่องของจิตใจอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาคือมนุษย์เนี่ยจะมีกลไกทางจิตอยู่5ระยะด้วยกันซึ่งระยะแรกเขาก็พบว่ามันจะเป็นระยะของการช็อกแอนด์ดีนายอลครั้งแรกที่เรารู้เนี่ยมันจะแบบช็อกก่อนเลยเปรี้ยงแบบเหมือนโดนฟ้าผ่าตัวชามือชามึนงงแบบเรียกว่าไปชั่วขณะแล้วความช็อกเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับ denial คือการปฏิเสธความจริงว่าเฮ้ยไม่ใช่นะสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องตลกหรือเปล่ามันเป็นแค่ความฝันหรือเปล่าฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการรับมือกับความสูญเสียแบบกะทันหันนะคะซึ่งในการรับมือตรงนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรเพราะว่าบางทีเราอาจจะเจอเรื่องของความสูญเสียที่แบบเราไม่ทันได้ตั้งตัวหรือไม่ได้เตรียมใจมาก่อนคุยกับพันตำรวจเอกหญิงแพทย์หญิงอัญชุลีธีระวงศ์ไพศาลจิตแพทย์นายแพทย์สบ.5โรงพยาบาลตำรวจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะคุณลีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะค่ะวันนี้คุยกันเนี่ยเป็นเรื่องของหลายๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในความเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนในเรื่องของความสูญเสียในความสูญเสียแบบกระทันหันนะคะหลายๆคนก็อาจจะเคยเจอในสถานการณ์แบบนี้มาก่อนหลังๆจะสังเกตตัวเองเหมือนกันค่ะคุณหมอว่าพอหลังๆมาเนี้ยเราจะเจอคนที่บุคคลที่เป็นที่เคารพรักนะคะหรือเพื่อนหรือว่าใครก็ตามเนี่ยบางทีเราไม่ทันคิดว่าเอ้ยอยู่ๆมาทราบข่าวแล้วก็เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นบางคนเราผูกพันเยอะเรามีความรักความห่วงใยเยอะยิ่งถ้าเป็นคนในครอบครัวด้วยแล้วเนี่ยตรงนี้เราจะมีในวิธีการรับมือการสูญเสียกระทันหันแบบนี้ได้ยังไงบ้างค่ะก็ต้องบอกว่ามันเป็นกลไกทางจิตอย่างนึงนะคะคือมนุษย์เราอ่ะคือก็ต้องบอกว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนเนาะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้างอ่ะแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือการมีสติรู้เท่านั้นเองคือแน่นอนแหละมันชีวิตมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอ่ะเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็รู้อยู่แล้วตรรกะเนี่ยมันรู้คือด้วยสมองอ่ะด้วยเหตุผลมันก็รู้ทุกอย่างแต่ว่าเรื่องของจิตใจอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาในการรับมือมันเป็นกลไกทางจิตหมดเลยค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะมีความสูญเสียเกิดขึ้นอ่ะมันก็จะเป็นกลไกทางจิตของมนุษย์ที่เราจะสามารถก้าวผ่านเหตุการณ์วิกฤตแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปได้เนาะซึ่งก็จะมีทฤษฎีเกี่ยวกับความสูญเสียนะคะคุณอลิซาเบธคูเปอร์ลอสเนี่ยเป็นนักจิตวิทยาชาวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาก็ได้ศึกษาดูกลไกทางจิตของมนุษย์อ่ะปฏิกิริยาการสูญเสียของมนุษย์ว่าเวลาที่เราเกิดการสูญเสียเช่นเกิดเหตุร้ายสูญเสียคนที่เป็นที่รักหรือสูญเสียแบบอะไรบางอย่างอาจจะสูญเสียเงินสูญเสียสัตว์เลี้ยงสูญเสียอะไรก็แล้วแต่คือมนุษย์เนี่ยจะมีกลไกทางจิตอยู่5ระยะด้วยกันซึ่งระยะแรกระยะที่1เนี่ยเขาก็พบว่ามันจะเป็นระยะของการช็อกแอนด์ดีนายอลช็อกก็คือแบบตกใจอ่ะช็อกแบบตัวชาไปหมดเลยงงไปหมดเลยแบบตอนนั้นมันจะแบบอึ้งตึ้งแบบเหมือนโดนฟ้าผ่ามันเปรี้ยงมาแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียหรือแม้แต่การถูกแฟนบอกเลิกถูกไล่ออกจากงานถูกสแกมเมอร์ขโมยเงิน อะไรอย่างเงี้ยคือหรือว่าสูญเสียคนที่รักทุกอย่างค่ะครั้งแรกที่เรารู้เนี่ยมันจะแบบช็อกก่อนเลยเปรี้ยงแบบเหมือนโดนฟ้าผ่าตัวชามือชามึนงงแบบเรียกว่าไปชั่วขณะแล้วความช็อกเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับ denial คือการปฏิเสธความจริงว่าเฮ้ยไม่ใช่นะสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องตลกหรือเปล่ามันเป็นแค่ความฝันหรือเปล่าค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับฉันแน่นอนเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นช่วงระยะแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบเราจะช็อก and denial ซึ่งเราไม่รู้ว่าระยะเนี้ยมันจะเกิดนานเท่าไหร่ค่ะนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนแบบอาจจะตั้งสติเร็วตั้งหลักได้เร็วหายช็อกหายก็คือเริ่มยอมรับความจริงมากขึ้นว่าข่าวร้ายที่มันเกิดขึ้นน่ะความสูญเสียที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นจริงๆนะนะคะอันนี้เนี่ยเป็นระยะที่1พอระยะต่อมาเนี่ยเขาก็พบว่ามนุษย์อ่ะก็จะเริ่มมีความระยะแองเกอร์เขาเรียกว่าระยะโกรธเนาะระยะที่2
โกรธโมโหเช่นอาจจะโกรธโมโหคนที่มันมาขับรถชนคนที่มันคือโทษอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะโทษมนุษย์ด้วยกันหรือแม้แต่โทษพระเจ้าค่ะโทษหลวงพ่อโทษทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นเรื่องเวรกรรมแน่ๆเลยใช่โทษเวรโทษกรรมโทษแบบจิ้งจกทักโทษหมามาวิ่งตัดหน้าคือแบบโกรธแล้วก็โกรธทุกอย่างแล้วมันก็จะมีความอาจจะโกรธผู้อื่นหรืออาจจะโกรธตัวเองก็ได้โกรธที่วันนั้นทำไมเราไม่ทำแบบนี้ทำไมวันนั้นเราไม่แบบทำให้มันดีกว่านี้บางคนก็โกรธโมโหตัวเองก็มีนะคะอันนี้เป็นระยะที่สองพอระยะที่สามมันก็จะเข้าสู่ระยะเขาเรียกว่าบาร์เกนหรือว่าระยะแบบต่อรองอ่ะต่อรองเหมือนแบบยื้อเช่นบางคนอาจจะไปบนบานศาลกล่าวขอให้แบบฟื้นขึ้นมาขอให้แบบงานที่เสียกลับมาหรือขอให้ผัวกลับมา ขอให้แบบแฟนที่บอกเลิกให้เขาแบบสำนึกได้ให้เขากลับมาระยะเนี้ยมันจะเป็นระยะแบบต่อรองอ่ะเช่นแบบบางคนก็อาจจะไปง้อแฟนแบบทุ่มสุดตัวแบบเขาเรียกบาร์เกนอ่ะคือแบบต่อรองอะไรก็ได้ฉันยอมหมดใช่ฉันยอมแล้วกลับมาเถอะนะหรือว่าคนที่อาจจะสูญเสียคนที่เป็นที่รักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะไปแบบขอพรพระเจ้าไปไหว้ไปสายมูไปทุกสิ่งอย่างเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมอดูหมอเดาว่าไปเพื่อให้สิ่งที่เราเสียไปน่ะมันกลับมาหรือว่ามีอะไรชดเชยนะคะอันนี้เป็นระยะที่3พอระยะที่4เนี่ยก็จะเข้าสู่ระยะ depression หรือว่าระยะซึมเศร้าคือแบบมันจะเป็นกลไกทางจิตที่แบบหายช็อกแล้วนะหายหลอกตัวเองละยอมรับความจริงละว่ามันเกิดขึ้นจริงๆค่ะผ่านระยะแบบโกรธโมโหตัวเองโมโหคนอื่นผ่านระยะแบบต่อรองละบนบานศาลกล่าวทุกอย่างละทุกอย่างละมันไม่ได้ละอันนี้มันเริ่มแบบเข้าสู่ความเป็นจริงแล้วแหละมันก็จะเริ่มซึมเศร้าว่าฉันเสียเขาเป็นจริงๆนะเขาจากฉันไปจริงๆนะมันไปแล้วนะมันหมดแล้วนะมันไม่เหลืออะไรแล้วนะเหลือแต่ตัวเองแล้วนะตอนนี้ก็จะเริ่มแบบซึมเศร้าบางคนเศร้าท้อแท้เบื่อหน่ายหมดกำลังใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะแต่พอหลังจากที่เราซึมเศร้าปุ๊บเราเริ่มทำใจได้มีสติเริ่มปล่อยวางเริ่มแบบดึงตัวเองกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติคือชีวิตมันดำเนินต่อไปอะไรเสียไปแล้วมันก็แล้วไปแล้วอันนี้เราก็จะเข้าสู่ระยะที่5คือระยะ acceptance คือระยะแห่งการยอมรับความจริงยอมรับความจริงปรับตัวกับการสูญเสียกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลับมามีชีวิตที่สดใสมีความสุขกลับมาเป็นเราอีกครั้งนึงอันนี้เขาเรียกว่ามันมีปฏิกิริยาที่เป็นด้านจิตวิทยาของมนุษย์นะคะที่เกิดขึ้นหลังจากการสูญเสียซึ่ง5ระยะเนี่ยบางทีมันไม่ได้ไป1 2 3 4 5นะมันอาจจะไปเริ่ม1อ่ะแน่นอนก่อนเลย1เสร็จมันอาจจะไป2 2ปุ๊บกลับมา1ใหม่โกรธปุ๊บเอากลับมาแบบช็อกใหม่กลับมาไม่ยอมรับความจริงใหม่ค่ะอาจจะไป2ปุ๊บไป3ไป3ย้อนมา2ย้อนมา1ไป1 2 3 4ย้อนกลับมาใหม่มันอาจจะสลับไปมาอยู่แบบเนี้ยค่ะจนกว่าที่จิตใจเราอ่ะมันจะเข้มแข็งพอที่มันจะยอมรับความจริงได้ซึ่งตรงเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถกลไกทางจิตของแต่ละคนนะคะว่าจะมีความแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วสามารถพาตัวเองผ่านพ้นทั้ง5ระยะเนี่ยจนกลับมาตั้งหลักกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะมีความสามารถในการปรับตัวได้เร็วแค่ไหนคือถ้าคุณยิ่งยอมรับความจริงได้เร็วแค่ไหนมันก็จะแบบจิตใจมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าถ้าแค่ข้อแรกอ่ะคุณยังช็อกบางคนแบบช็อกตาค้างแบบไม่รับรู้อะไรใครพูดอะไรแบบไม่รู้เรื่องละค่ะหรือว่าบางคนก็ยังแบบไม่ยอมรับความจริงไม่ใช่มันเป็นความฝันมันไม่จริงมันไม่เคยเกิดขึ้นอย่างอันเนี้ยใจจิตใจมันก็จะไม่พัฒนาไปสู่ระยะอื่นเนาะก็จะอยู่ตรงนั้นใช่มันก็เกี่ยวไหมที่แบบว่าอย่างบางคนความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบกับชีวิตจริงๆแบบจริงจังอ่ะเช่นสมมติถ้าเป็นเรื่องงานโอ้โหงานนี้มันเป็นงานที่แบบเราต้องเลี้ยงครอบครัวแล้ววันนึงถูกให้ออกอย่างเงี้ยเอ้ยมันตั้งตัวไม่ติดแล้วก็อาจจะอยู่ในภาวะที่แบบว่าช็อกอยู่แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงไปไม่เป็นละเราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องเตรียมตัวหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้ที่มีโรคระบาดมาปุ๊บ
ไม่มีใครได้แบบว่าเตรียมตัวเลยไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดแบบนี้ขึ้นเราไม่เคยมองสถานการณ์อะไรระยะไกลขนาดนี้มาก่อนว่าเราต้องมีการเตรียมความพร้อมถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เราต้องหยุดชะงักไปแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เรายึดติดหรือเรายังรู้สึกว่าแบบมันกระทบกระเทือนเยอะอ่ะมันเลยยังช็อกอยู่มันยังแบบไม่ฉันไม่ไปสู่ขั้นที่สองนะคะยังแบบว่าไม่จริงใช่ไหมมันเป็นคำถามที่ถามกับตัวเองตลอดแบบนั้นไหมคะค่ะก็คือบางคนน่ะก็ยอมรับความจริงได้เร็วบางคนเหมือนจะแบบสตรองเข้มแข็งนะคือยอมรับความจริงได้จัดการเรื่องทุกอย่างอะไรได้แต่กลับมาซึมเศร้าตอนหลังก็มีเหมือนกันเหมือนแบบเก็บกดเอาไว้อย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเนาะซึ่งอันนี้มันก็เป็นกลไกทางจิตของแต่ละคนนะว่าเราจะมีความแข็งแกร่งแข็งแรงคือคนที่แบบสติปัญญาดีคนที่มีอารมณ์ดีมีกลไกทางจิตที่ดีมีเหตุมีผลมองโลกเข้าใจโลกว่ามันเป็นธรรมดามันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอคนที่มีครอบครัวมีระบบการเขาเรียก supporting system มีเพื่อนมีอะไรที่ support ดีเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ได้เปรียบที่เขาก็จะสามารถแบบทำใจแล้วก็ก้าวผ่านเหตุการณ์ไปได้อย่างบางคนอะอย่างกรณีโควิดที่ผ่านมาใช่ไหมคะธุรกิจอะไรเงินอะไรมันหายมันพังไปเจ๊งหมดอ่ะแต่คนที่มีสติคนที่ทำใจได้เร็วปรับตัวได้เร็วยอมรับกับความสูญเสียได้เร็วเขาก็จะสามารถกลับมาตั้งหลักตั้งตัวแล้วก็หาช่องทางที่จะเพื่อความอยู่รอดอ่ะเพื่อความเซอร์ไว้อ่ะได้เร็วขึ้นบางคนก็สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสบางคนเนี่ยแบบเจ๊งล้มละลายเกิดแต่ก็สามารถพลิกวิกฤตตรงนั้นมาก็มีงานมีอะไรอย่างบางคนแบบงานนี้มันสำคัญกับชีวิตฉันมากเลยแล้ววันนึงมันสูญเสียไปอ่ะแน่นอนทุกคนมันก็ช็อกแหละแต่ชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปไหมโดนไล่ออกจากงานนี้ก็แค่ไปสมัครงานใหม่ก็หางานใหม่ไปเรื่อยๆมันไม่มีก็ลองทำอะไรใหม่ๆดูบางทีเราอาจจะเจออะไรที่ดีกว่าเดิมก็ได้แต่มนุษย์น่ะบางทีแบบเรามีเซฟโซนอ่ะอะไรที่มันเดิมๆซ้ำๆแบบเดิมๆ มันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆอ่ะมันเป็นเซฟโซนมันรู้สึกเป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะแล้วก็หลายๆคนก็เลยกลัวการเปลี่ยนแปลงพอมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ว่าจะเล็กปานกลางใหญ่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนแบบโอ้โหเหมือนมันเซฟโซนมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันสั่นสะเทือนความปลอดภัยของตัวเองก็จะรู้สึกเครียดรู้สึกแบบกังวลรู้สึกแบบจัดการไม่ถูกแต่ว่าถ้าเรามีสติเราตั้งหลักดีๆเราแบบหาช่องทางหาที่ไปให้ตัวเองได้อ่ะแล้วก็ทำใจแล้วก็ต้องยอมรับนะคือคนเรามันไม่ต้องแข็งแกร่งสตรองตลอดเวลาแบบโอ้โหมีเรื่องเกิดขึ้นแบบนี้ก็ยังแบบไม่ซึมเศร้าผ่านไปได้ไม่ต้องหลอกตัวเองหรอกคุณจะทุกข์จะเศร้าจะร้องไห้ก็ร้องไปเลยแต่ว่ามันต้องร้องแล้วมันต้องหยุดไงไม่ใช่แบบร้องเลยเปื่อยซึ่งมันก็เป็นกลไกทางจิตของมนุษย์อ่ะเราอาจจะร้องแบบวันแรกๆเยอะหน่อยแต่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นมันอย่างนี้ด้วยไหมคะคุณหมอว่าเราตัวเราเองอ่ะมันมีกลไกในการป้องกันตัวเองอยู่ด้วยในการที่จะแบบว่าในการยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบว่าหรือว่าการพยายามทำตัวเองให้สตรองให้แข็งแกร่งฉันไม่รู้สึกอะไรหรอกฉันยังได้ฉันยังไหวอะไรแบบเนี้ยมันมีกลไกแบบนั้นอยู่ในตัวเองทุกคนอยู่แล้วด้วยค่ะคือก็ต้องบอกว่าสมองอ่ะมันจะมีส่วนตรรกะเหตุผลใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มันก็จะมีสมองส่วนอารมณ์เนาะบางคนอ่ะตรรกะเหตุผลแบบสตรองแข็งแรงให้เหตุผลตัวเองได้แต่คือระดับอารมณ์หรือระดับจิตใจอ่ะมันไปไม่ทันสมองไงมันยังทำใจไม่ได้ยังยกตัวอย่างอ่ะแฟนบอกเลิกอย่างเงี้ยก็รู้อยู่แล้วผู้ชายคนนี้มันเลวมันชั่วมันมีชู้มีโอ้หาข้อดีอะไรไม่ได้เลยอ่ะสมองมันรู้ทุกอย่างว่าดีแล้วมันไปจากชีวิตน่ะดีแล้วควรจะแบบยินดีดีใจแต่ระดับจิตใจมันคือแบบฉันรักเขาอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้อารมณ์แบบใจมันยังทำใจไม่ได้แต่พอวันนึงอ่ะพอเราแบบค่อยๆทำใจไปเรื่อยๆคือสมองด้านอารมณ์เราอ่ะมันเริ่มปรับตัวปรับใจได้แบบเนี้ยเราก็จะเริ่มแบบเห็นแสงสว่างเริ่มกลับมาเป็นตัวเองกลับมามีความสุขได้ครั้งนึงเนาะซึ่งถ้าเราพูดระดับแบบสารเคมีในสมองนะระดับเซลล์อย่างเงี้ยก็คือเวลามันเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมากับชีวิตเราอ่ะค่ะคือไอ้สเตทที่เราเรียกว่าช็อกแอนด์ดีนายอลอ่ะมันมีผลต่อเซลล์สมองจริงคือสมองอ่ะมันตกใจนะ
มันลวนนะแล้วมันก็หลั่งสารเคมีออกมาไม่ได้อ่ะ เออเขาศึกษาระดับเซลล์สมองอ่ะมันจริงๆมันแบบเฮ้ยเหมือนสมองมันช็อกอยู่มันงงอยู่เหมือนมันแบบว่าเหมือนอารมณ์คอมพิวเตอร์ค้างอ่ะเหมือนเครื่องค้างแบบชั่วขณะแบบเนี้ยเออแต่พอสักพักนึงถ้าเราแบบค่อยๆเยียวยาจิตใจตัวเองคิดบวกใช่ไหมคะให้กำลังใจตัวเองแบบเออซูตติ้งทนุถนอมแบบดูแลใจเราไปเรื่อยๆอ่ะสมองมันก็ค่อยๆกลับมาหลั่งสารใหม่กลับมาทำงานได้เป็นปกติใหม่อีกครั้งนึงนะคะซึ่งเขาก็แนะนำว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์ช็อกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคือเราแม่งอยู่ที่เดิมอ่ะคือทำใจอะไรไม่ได้เลยซึมเศร้ายังหลอกตัวเองอยู่เป็นเดือนๆแบบเนี้ยแนะนำพบจิตแพทย์เลยค่ะเออเพราะว่าบางทีแบบสมองมันอาจจะช็อกจัดไงช็อกจัดจนแบบมันลวนมันทำงานไม่ได้มันแบบมันเอ๋อมันกลับมาเหมือนเดิมได้ช้าละมันดูแบบผิดปกติไปใช่มันเอ๋อมันแบบทำงานไม่ได้เหมือนแบบสารหล่อเลื่อนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาหาหมอเลยบางคนแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับค่ะบางคนแบบนอนแล้วก็ฝันร้ายบางคนแบบร้องไห้มันร้องไห้เองอ่ะร้องไห้ตลอดเวลาแบบมันหยุดไม่ได้แบบเออนั่นแหละมาพบจิตแพทย์เถอะนะคะมันเหมือนแบบเป็นการตรอมใจไหมคะที่แบบว่าอันนี้อยากถามคุณหมอเลยละกันการตรอมใจเพราะว่าอย่างที่เคยได้เห็นไม่ใช่ได้เคยได้เห็นสิเคยได้ยินว่าอย่างบางคนสูญเสียสามีที่อยู่ด้วยกันมานานมากเลยเนี่ยสูญเสียไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเองสักพักนึงก็เสียชีวิตตามเป็นเพราะว่าแบบลูกหลานก็จะบอกเออเป็นการตรอมใจอะไรอย่างเงี้ยตรอมใจตรงเนี้ยมันคืออันนี้หรือเปล่าใช่ค่ะโรคตรอมใจอ่ะมันมีจริงนะคะตรอมใจมันก็คือโรคซึมเศร้านี่แหละหรือว่าโรคแบบเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วแบบปรับตัวปรับใจไม่ได้อ่ะมันก็ตรอมใจเศร้าใจทุกข์ใจแล้วก็พัฒนาไปเป็นโรคซึมเศร้าคือเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์วิกฤตใช่ไหมคะสมองมันช็อกแบบนี้มันผลิตสารเคมีไม่ได้มันก็จะพัฒนาไปเป็นโรคซึมเศร้าคือจริงๆเขาบอกว่าโรคซึมเศร้าอ่ะมันส่งผลต่อร่างกายมนุษย์เยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจหลอดเลือดความดันแล้วก็เวลาที่มนุษย์มีความเครียดอ่ะสมองมันหลั่งสารแห่งความเครียดเป็นสารกลุ่มสเตียรอยด์คอร์ติซอลอย่างเงี้ยออกมาแบบมหาศาลทำให้แบบร่างกายทรุดอ่ะแบบจากแข็งแรงแบบสุดวูบอย่างเงี้ยหรือว่าตอนที่ตอมใจหนักๆซึมเศร้านะสมองแบบมันจะเหมือนคนเป็นอัลไซเมอร์เลยนะจำอะไรไม่ค่อยได้แบบลืมไปหมดเลยหลงลืมแบบสมาธิไม่ดีแบบมันเหมือนแบบสมองเสื่อมไปชั่วขณะหนึ่งแต่พอถ้าเราค่อยๆแบบตั้งหลักทำใจทุกวันทุกวันทุกวันก็ต้องแบบกลับมารักตัวเองเยียวยาตัวเองคือสามีจะอยู่กันมานานแค่ไหนรักกันมานานแค่ไหนหรือแม้แต่ลูกหรือแม้แต่เพื่อนคือมันมีสองอย่างอ่ะมันจากเป็นกับจากตายอ่ะเราไม่รู้ว่าจะจากกันเมื่อไหร่เราแค่ทำปัจจุบันให้ดีเราไม่รู้อนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะแค่ทำปัจจุบันให้ดีวันที่อยู่ด้วยกันก็ดีต่อกันพูดดีต่อกันดูแลกันวันที่จากกันก็จากกันด้วยดีไม่ว่าจะเป็นจากเป็นหรือจากตายจากตายก็ตายคนใดคนหนึ่งตายเสียชีวิตไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่จากเป็นก็อาจจะผิดใจกันแบบเลิกลากันก็แค่แบบเซกูดบายแค่เวลาของเรามันหมดแล้วมันก็ต้องแยกย้ายจากกันไปคือมันต้องฝึกนะคือเรื่องใจอ่ะมันต้องฝึกการสูญเสียตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่โตมาคนที่ฝึกตัวเองได้ดีเขาก็จะทำใจได้เร็วเขาก็จะยอมรับตัวเองได้ว่าเราทุกข์นะเราเศร้านะเราเสียใจอยู่นะแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะดีขึ้นในทุกวันในทุกทางมันก็ต้องให้เวลากับตัวเองด้วยมันเคยมีอยู่ช่วงนึงค่ะคุณหมออันนี้ก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็เหมือนกับว่าพอเราผ่านระยะเวลาในความสูญเสียหรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆเหล่านี้ที่เราคิดว่าเฮ้ยเราต้องเข้มแข็งสิเราต้องร้องไห้ไม่ได้นะนู่นนี่นั่นเนี่ยมันทำให้เรามันกลายเป็นอีกคนนึงโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันอย่างที่คุณหมอบอกไปตั้งแต่ตอนแรกค่ะคุณผู้ฟังว่าถ้าอยากจะร้องรู้สึกยังไงให้แสดงความรู้สึกแบบนั้นออกมาเลยอย่างร้องก็คือร้องเพราะว่าเคยอยู่ในภาวะที่เราแบบต้องสตรองตลอดอะค่ะเหมือนกับแบบเฮ้ยเสียใจเฮ้ยร้องไห้ไม่ได้นู่นนี่นั่นเก็บไว้ทุกอย่างเลยค่ะจนกระทั่งไปฟังรายการหนึ่งวันหนึ่งมีคนที่เขาบอกว่าเขาเหมือนสะกดจิตตัวเองมั้งเหมือนแบบว่าฉันแข็งแกร่งฉันไม่ร้องฉันเป็นคนเก่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะท้ายที่สุดแล้วร้องไห้ไม่เป็นเลยในช่วงนั้นนะคะ
ไม่ว่าจะแบบอยากจะร้องไห้ขนาดไหนอะแต่น้ำตาไม่ยอมออกเลยจนกระทั่งพอมาฟังรายการของเขาปุ๊บเนี่ยแบบเฮ้ยเราต้องรู้สึกคือเรารู้สึกอะไรให้แสดงออกเหมือนที่คุณหมอบอกเลยเมื่อกี้ดีใจก็ดีใจไปอย่างร้องไห้ก็ร้องไปไม่มีใครว่าเราอาจจะไปร้องคนเดียวก็ได้หรืออะไรก็ได้ให้แสดงออกมามันจะโล่งเลยตอนนั้นแบบปลดล็อกเลยค่ะคุณหมอจากที่เราแบบว่าเฮ้ยเราแข็งแกร่งเราไม่ร้องเจอเรื่องอะไรเราต้องไม่ร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเก็บมากๆมากๆเข้ามาเลยเป็นภาวะแบบอะไรก็ไม่รู้กับตัวเองไปสุดท้ายแล้วปลดล็อกได้แล้วก็ใช้ระยะเวลาแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราเกิดความสูญเสียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่วงแรกอาจจะยังแบบอ่ะจริงเหรอเฮ้ยใช่เหรอหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ก้าวข้ามผ่านตรงจุดนั้นมาได้แบบได้ระยะเวลาที่ไม่นานมากนักก็คือจริงๆถ้าเรายอมรับความจริงตั้งแต่แรกยอมรับอารมณ์ยอมรับความรู้สึกยอมรับความสูญเสียยอมรับว่าเราก็อ่อนแอได้ยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราก็ทุกข์ได้ร้องไห้ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันไอ้ปฏิกิริยาหรือว่ากลไกทางจิตอ่ะมันจะทำงานได้ไวขึ้นแต่ถ้าเรามัวแต่แบบไปหลอกตัวเองอ่ะว่าโอ้ยฉันแข็งแกร่งฉันไม่ร้องไห้หรอกเอ้ยไม่จำเป็นต้องร้องมันเป็นไรฉันจัดการได้บางทีมันเป็นการหลอกตัวเองไงมันหลอกตัวเองแล้วมันก็เป็นการเก็บกดความรู้สึกอ่ะพอมันเก็บไว้มันก็เหมือนแค่มันมีขยะอยู่อ่ะแต่ว่าเราแค่เอาอะไรมาปิดอ่ะแต่ขยะมันก็ยังอยู่มันก็รอวันเน่าเสียหมักหมมแค่เราแบบไม่เปิดมันมาดูอ่ะสู้แบบเราก็ยอมรับความจริงเนาะร้องให้ก็ร้องไปเลยแต่ไม่ใช่มาร้องแบบกลางรถเมล์กลาง BTS เดี๋ยวคนตกใจใช่ไหมหรือไปยืนร้องกลางสายฝนเดี๋ยวฟ้าผ่าตายอะไรอย่างเงี้ยเราก็หาที่สงบร้องกับตัวเองก็ได้ร้องแบบให้น้ำตามันไหลบางทีน้ำตาเนี่ยมันช่วยชำระล้างจิตใจมันช่วยแบบล้างความทุกข์มันช่วยล้างแบบมันได้ปลดปล่อยอ่ะออกไปทางน้ำตาแบบเนี้ยแล้วมันโล่งเนาะมันรู้สึกโล่งเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบมันเป็นร่างกายมนุษย์อ่ะมันมหัศจรรย์ไงมันออกแบบมาให้แบบเรามีกลไกหลายๆอย่างที่จะให้เราช่วยให้จิตใจเราดีขึ้นขนาดเขามีการศึกษาแบบน้ำตามนุษย์นะเขาเอาน้ำตาคนอ่ะไปหยอดลงไปในกล้องจุลทรรศน์อ่ะพบว่าน้ำตาแห่งความสูญเสียเสียใจร้องไห้กับน้ำตาแห่งความปิติมีความสุขน้ำตาแห่งความโกรธอ่ะคือมันไม่เหมือนกันเลยมันเป็นผลึกที่แบบแตกต่างกันเลยผลึกมันแตกต่างกันเลยน้ำตาคนเดียวกันนะมนุษย์คนเดียวกันอ่ะแล้วเขาทำวิจัยเลยทดลองเลยอ่ะดีใจปุ๊บเนี่ยเอาน้ำตามันเนี่ยเอาผลึกสวยกล้องดูเลยผลึกสวยเป็นประกายแบบเนี้ยมันไม่เหมือนกันเลยแปลกมากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งสำคัญคือการที่เราต้องแบบว่าใช้ระยะเวลาแล้วก็จะบอกว่าฝึกในการรับมือกับสิ่งที่มันเกิดความสูญเสียบางอย่างมันก็ไม่น่าฝึกเนาะในการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอะไรอย่างเงี้ยแต่เราทำอะไรอย่างอื่นได้อีกไหมหมายถึงว่าแบบนอกจากการที่เราใช้ระยะเวลาแล้วในการพยายามเข้าใจความเป็นจริงอันนี้สำคัญด้วยใช่ค่ะแล้วก็เริ่มจากการฝึกสติเนาะมีสติรู้อารมณ์ตัวเองรู้ว่าเราทุกข์อยู่เราดีใจอยู่เราเสียใจอยู่รู้วิธีที่จะแบบปลอบประโลมตัวเองเช่นบางคนอาจจะชอบดูหนังอาจจะชอบฟังเพลงอาจจะชอบแบบปลูกต้นไม้ก็พาตัวเองไปให้จิตใจมัน สงบร่มเย็นสบายรู้จักแบบให้กำลังใจตัวเองแล้วก็รู้ว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนรู้ว่าเราไม่รู้หรอกอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราสามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันมีความสุขกับปัจจุบันอนาคตอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราก็จะรับมือกับมันแล้วก็พาตัวเองผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ที่สุดนี่แหละชีวิตมนุษย์มันมีแค่นี้เองเนาะไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนอ่ะเขาก็จะสอนสอนจริงๆหลักศาสนาก็จะสอนคล้ายๆกันหมดเลย อย่างศาสนาพุทธก็สอนให้อยู่กับปัจจุบันไม่มีอะไรแน่นอนอนิจจังใช่ไหมคะอยู่กับปัจจุบันมีสติแล้วก็บางอย่างบางทีบทเรียนบางอย่างก็เราเรียนรู้จากคนอื่นได้นะคะวันนึงเราอาจจะเจอแบบเขาก็ได้หรืออาจจะเจอหนักกว่าหรืออะไรอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้และมีสติกับตัวเองแล้วก็รับมือได้แต่ถ้าไม่ไหวจริง
ไปพบคุณหมอใช่ค่ะมาปรึกษาจิตแพทย์เลยค่ะการมาพบจิตแพทย์ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนบ้าไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนอ่อนแอการมาพบจิตแพทย์นั่นแปลว่าคุณเป็นคนทันสมัยที่มีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพจิตที่ดีการมาพบจิตแพทย์บางครั้งถ้ามันจำเป็นจะต้องรับประทานยามันก็ช่วยทำให้คุณก้าวผ่านความทุกข์ได้ไวขึ้นเพราะอย่างบางคนคือสมองเหตุผลน่ะรู้เข้าใจมันเป็นธรรมดาโลกมันเป็นความสูญเสียเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ร่างกายมันไม่ฟังอ่ะมันนอนไม่ได้ตาค้างอยู่แบบเนี้ยพอนอนไม่ได้ร่างกายมันก็รวนใช่ไหมคะมาหาหมอบางทีคุณอาจจะจำเป็นต้องกินยาแค่ช่วงระยะเนี้ยอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ให้มันหลับได้นอนได้ร่างกายมันจะฟื้นแล้วมันก็จะดีขึ้นค่ะมาปรึกษาเลยค่ะอันนี้ก็จะได้แนวทางที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่แบบว่าไปในผิดลู่ผิดทางหรือไปหาคนอื่นไปปรึกษาหมอดูมันอาจจะผิดทางก็ได้นะคนอาจจะไปหาหมอดูไปทำพิธี ถ้าเจอหมอดูที่ดีมีศีลมีธรรมก็ดีไปนะเขาก็จะสอนให้ทำใจให้เข้าใจโลกแต่ถ้าเจอคนไม่ดีอย่างเงี้ยก็จะยิ่งเพิ่มความทุกข์ยิ่งซ้ำเติมความทุกข์ของเราเข้าไปอีกรู้ว่าจิตเรากำลังอ่อนแอเนี่ยก็มันก็เขาก็ใช้หลักจิตวิทยาเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าคนละแบบประโยชน์จากความทุกข์ของเราก็ไปหาจิตแพทย์ดีกว่าไปหาหมอดูอย่างเดียวคนจะเลือกไปหาหมอดูมากกว่าไงใช่ไหมคะแต่จิตแพทย์เข้าหาได้เดี๋ยวนี้คือแบบอุ้ยคือเข้าไปคุยเข้าไปเล่าเรื่องราวอะไรก็ได้บางทีเราอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเอายากลับบ้านก็ได้นะไปคุยแล้วได้รู้ว่าเหตุปัจจัยแล้วมันเหตุผลมันเป็นยังไงเหตุแล้วก็ผลมาอย่างเงี้ยแล้วก็ทำตามคำแนะนำบางทีดีขึ้นได้ง่ายๆเลยด้วยซ้ำคือมาแล้วเนี่ยคุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะใช่ค่ะคือจะไปหาหมอดูไปสายมูไปวัดไปอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันถ้าไปแล้วมันไม่หายไม่ดีขึ้นแนะนำนะคะจิตแพทย์เป็นคนสุดท้ายที่คุณจะมาเราก็ดีใจแล้วนะคะที่ได้ช่วยคุณไม่ต้องกลัวคุณหมอว่างงานค่ะมาทุกวันนี้คิวคุณหมอก็เยอะอยู่ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราฝากไว้นะคะถึงเรื่องของการทำความเข้าใจกับความสูญเสียในการรับมือต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะก้าวข้ามผ่านพ้นไปได้เนี่ยก็ทั้งหมดอยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast น้ำเปล่าถือเป็นน้ำที่ดีต่อร่างกายของมนุษย์มากที่สุดในแต่ละวันสำหรับแต่ละคนมีวิธีการคำนวณการดื่มน้ำอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมาเล่าให้ฟังครับคนเราเนี่ยบอกเลยว่าต้องการน้ำคุณขาดอาหารคุณยังมีชีวิตอยู่ได้หลายวันแต่ขาดน้ำนี่ไม่กี่วันคุณตายนะครับเพราะ 70% ขององค์ประกอบของร่างกายเนี่ยมีน้ำเป็นหลักเลยแล้วมันมีบทบาทสำคัญโหประโยชน์เยอะมากเอาง่ายๆเลยเนี่ยน้ำในร่างกายของเราเนี่ยนำเลือดในระบบไหลเวียนทั้งหลายแหล่ถูกไหมครับที่นำพาสารอาหารนำพาออกซิเจนนำพาโอ้โหเพียบเลยหลายสิ่งอย่างที่มีประโยชน์ไหลเวียนทั่วร่างกายมันก็ต้องเนี่ยอาศัยเรื่องของน้ำกระบวนการเผาผลาญเมตาบอลิซึมต่างๆก็ต้องอาศัยน้ำหรือผิวพรรณอย่างเงี้ยถ้าคุณขาดน้ำผิวพรรณคุณแห้งเลยนะก็จะเห็นชัดเลยคนกินน้ำไม่ถึงเนี่ยนะขับถ่ายก็ไม่ดีท้องผูกใช่ไหมใช่อันนี้คือสิ่งที่ประจักษ์ชัดสะท้อนให้เราเห็นเลยว่ามันมีผลโดยตรงเลยเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตกระบวนการเผาผลาญผิวพรรณระบบขับถ่ายถ้าเราขาดน้ำกินน้ำไม่พอเห็นชัดๆเลยแบบว่าท้องผูกถึงบอกว่ามีความสำคัญแล้วถ้าคนรับประทานน้ำดื่มน้ำให้เพียงพอบริโภคน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันเนี่ยเขาสามารถที่จะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปเลยปริมาณโดยทั่วไปเราแนะนำเนี่ยน้ำเปล่าเนี่ยคือดื่มวันละประมาณ 2-3 ลิตรก็คือ 8-10 แก้วต่อวันนะวิธีการคำนวณง่ายๆในปริมาณน้ำที่เราจะดื่มเนี่ย คือเอาน้ำหนักตัวของเราคูณด้วย30เช่นอาจารย์หนัก65อาจารย์ก็ต้องเอา65เนี่ยคูณ30ได้30นะโดยช่วงเวลาการดื่มน้ำก็มีผลนะครับตื่นเช้ามาอาจารย์ก็จะเติมน้ำ1แก้วหรือ1ขวดฉะนั้นเราตื่นมาปุ๊บเนี่ยคือหลังตื่นนอนเนี่ยเราดื่มน้ำ1แก้วนะระบบไหลเวียนเราก็ดีขึ้นแล้วก็ช่วยชดเชยที่เราอดน้ำอดอาหารมาทั้งคืนที่เรานอน This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify
YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud